นับสนุนโดยปั๊มน้ำลัคกี้โปรสินเชื่อกรุงไทยลดหมุนเงินโดยกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่งสมูทอีเบบี้เฟสโฟมแอทแท็ก 3D คลีนแอคชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับต้องมายืนอยู่ที่ถนนรามคำแหงกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับท่านผู้ชมที่มาที่นี่ก็เหมือนเคยเลยครับนี่ฮะมีอีเมลมาหาต้องครับจากคุณชลิตานะครับเขาเขียนมาเขาบอกว่าเขาสามารถทำนิ้วโป้งบิดได้ครับท่านผู้ชมไม่รู้นะครับว่าจะบิดได้ยังไงจะแปลกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปหาเขากันดีกว่าครับนัดเขาไว้ที่ซอยรามคำแหง42ครับฝั่งตรงข้ามครับผมไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องชลิตาก็ยืนอยู่ข้างๆต้องแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชลิตานะครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่ออุ้ยค่ะชื่ออุ้ยนะฮะเห็นอุ้ยอ้ายนะครับเขียนมาบอกว่านิ้วโป้งบิดได้อะครับใช่ค่ะคืออะไรครับคือมันบิดบนเป็นเกลียวเนี่ยเป็นรอบขอชมได้ไหมครับเออได้ค่ะได้เอาละครับพร้อมมาบิดครับบิดครับแต่ช้าครับขาไม่ถอนครับไอ้นี่ฮะนี่ฮะเล็บมาอยู่ตรงฝั่งนี้นะเล็บมาอยู่ตรงฝ่ามือนะฮะแต่เป็นมือข้างเดียวกันครับท่านผู้ชมครับนะดูเหมือนเป็นมือคนละข้างนี่เล็บอยู่ตรงฝ่ามือครับนิ่งแล้วค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยบิดกลับได้ไหมบิดกลับได้ไหมตะกี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นนะคือบิดนิ้วโป้งมาแล้วด้านฝ่ามือเนี่ยฝ่านิ้วเนี่ยนะมันหันมาอยู่ข้างหลังมือโอเคนะแต่อันนี้ถือว่าแปลกแล้วอย่างที่บอกครับมีเรื่องราวอะไรแปลกๆแบบนี้นะเล็กๆน้อยๆหรือถือว่าเป็นความพิเศษทางร่างกายอะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะเขียนมาหาเรามีของมอบให้ครับเรายืดเกมพันหน้าค่ะรับไปเลยค่ะและรับอีก 3,000 บาทครับจากเกมพันหน้าเรานะครับและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรแปลกๆนะฮะหรือมีอะไรเทคนิคอะไรแปลกๆก็ตามแต่เล็กน้อยแค่ไหนลองเขียนมาดูครับเขียนมาหาต้องที่รายการเกมพันหน้าตู้ปน71หัวหมากกรุงเทพ10243ครับหรือจะส่งมาที่ www.gigtik.net ครับต้องไปหาทั่วประเทศครับผมสำหรับวันนี้ต้องและน้องอุ้ยอ้ายครับลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับผมแจ้งเงินเหลือต่อเลยครับคุณแดนนี่คุณกอบโชคคุณจตุรงค์แล้วเราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเกมพันหน้าเลยนะนะมีความสามารถจริงๆมันเล็กน้อยมากเลยอาจจะเกิดเหตุการณ์เริ่มต้นจากในครอบครัวเล็กๆแค่นั้นเองนะครับแค่สามีอยากจะทานเหล้าแก้วไม่มีแล้วแก้วไม่มีเท่านั้นเองไม่เจอมีความสามารถแห่ส้มให้ลูกได้นะครับมาดูทางด้านนี้วันนี้คุณกับโชคเป็นไงเป็นไงก็เป็นเรื่องของเด็กๆละเด็กอะไรเด็กเป็นนักเรียนมัธยมนี่เขานี่เขาชอบสืบสอดแต่ว่าตามโรงเรียนมัธยมประถมมัธยมพาณิชย์อะไรพวกนี้เขาจะไปอยู่ตามอย่างนี้เขาเป็นอาจารย์พิเศษแต่เขาไปเข้าสอนนะเขายืนอยู่ขอรั้วดูนักเรียนรอดูจะแจกเกรดเป็นเรื่องใกล้ตัวงานทำงานงานทำงานอยู่ใกล้ๆออฟฟิศทำไมมันน่ารำคาญนะพี่โรงเรียนอุดมอ๋ออุดมศึกษาครับที่ผมอยู่เนี่ยถนนน่ะก็มุ่งไปบดินทร์เดชาข้างหน้าข้างหน้าก็จะข้างๆก็จะมีโรงเรียนอุดมศึกษาตกเย็น 5:00 น.ดังแล้วปกเป๊กปลักปรึกปรึกปึกจะเหมือนแบบว่าซ้อมดนตรีแต่ฟังยังไงมันฟังแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะมันไม่พร้อมรู้แล้วเขาตีกองกันใช่ไหมใช่ซ้อมดนตรีเลยอ่ะตั้งๆๆๆตึ้ง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 ปึ้งก็อยู่อย่างงี้แล้วไงมันรำคาญผมกับพี่กอบรำคาญขับรถผ่านแล้วได้ยินแล้วรำคาญเดินเข้าไปถามเลยเข้าไปดูเข้าไปถามไปถามเลยไม่เจอรุ่นใหญ่เจอแต่เด็กๆถามน้องๆทำอะไรกันครับอ๋อผมซ้อมดนตรีกันอยู่ครับซ้อมดนตรีครับครับแล้วมีผู้ควบคุมวงไหมครับไม่รู้ไปไหนครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยผมก็โอเคงั้นไม่เป็นไรผมจะกลับผู้มีผู้ใหญ่คนนึงเดินสวนเข้ามานี่ใช่คุณแมวเหมียวกอบชั่วกับเดนนี่ใช่ไหมใช่ครับมีอะไรครับอาจารย์ดีแล้วเจอก็ดีแล้วขอไปออกรายการหน่อยไม่ถามผมแล้วอยากได้หรือเปล่าจะปุ้งเป้งปุ้งเป้งอยู่เลยเดี๋ยวไปดูในนั้นเลยดีกว่ายิ่งกว่านี้อีกเฮ้ยยิ่งกว่านี้ยังไงดีกว่านี้เขาบอกพบกับอาจารย์ผู้ควบคุมวงนะครับอาจารย์พันลบจีบสวัสดิ์อาจารย์ป๊อปปี้ครับอาจารย์ป๊อปปี้นี่อยู่ดมนะครับผมดูศึกษาแต่ผมเจออาจารย์บ่อยๆเวลาขับรถจะกลับบ้านเลิกเรียนผมเจอนะอาจารย์อยู่ตรงทางม้าลายแล้วก็โบกไม่ใช่จอดไม่ใช่
ต่คอยใช่ใช่ต้องคอยดูแลต้องคอยดูแลเด็กสองจบแล้วรถติดที่ครับแล้ววิ่งเข้าไปดูวงโยถึงว่าเด็กซ้อมโยนว่าที่กันตบปองแปงปองแปงอาจารย์ไปไหนมาปี๊บอาจารย์แล้วตอนจริงๆเล่นอยู่ที่อุดมศึกษานะฮะครับผมอาจารย์สอนอะไรนานยังนานยังนานแล้วครับประมาณ15ปีแล้วครับ15ปีแล้วโอ้แสดงว่าอยู่ที่อุดมศึกษาพร้อมๆกับที่อาจารย์ไปอยู่ทางบริษัทโอ้ใช่แน่แล้วพี่นะอาจารย์สอนอะไรครับสอนดนตรีครับสอนดนตรีเลยนะอาจารย์นะที่โรงเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมผ่านบ่อยๆนะเห็นมีแบบว่าปีประกวดประกวดได้รางวัลในบ่อยๆไม่ใช่เหรออุดมศึกษาเนี่ยครับก็ได้พอสมควรครับเป็นประกวดอะไรมาบ้างก็ประกวดที่ล่าสุดนี้ก็เป็นประเทศอินโดนีเซียครับไปประกวดที่อินโดนีเซียอะไรอะไรเขาเรียกว่าดัมเบทเทิลเป็นการประชันกลองดัมเบทเทิลอ๋อเป็นการประชันกลองแนวกลองครับผมแล้วก็เล่นประชันกันครับตีโต้กันตีโต้กันเอาไม้แบทเทิลเลยครับเอาไม้คว้างกันไปคว้างกันมาเล่นกลองอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอครับผมเหรอฮะที่อินโดนีเซียครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นจุดกำเนิดนะครับเป็นของดัมเบทเทิลกองเหรออาจารย์ของเฉพาะเอเชียหรือเปล่าของทั่วโลกของเขาเรียกว่าอาเซียนอ๋ออาเซียนอาเซียนครับแสดงว่าเราประกวดระดับประเทศแล้วสิครับแล้วแชมป์ของไทยนี่เราเคยประกวดบ้างไหมก็เคยครับเคยได้แชมป์ประเทศไทยครับอันนี้โรงเรียนเขาเห็นธรรมดาไม่ธรรมดานะแชมป์ประเทศไทยนะตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นคนควบคุมอยู่แล้วครับผมอาจารย์วันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์มันจะเป็นอะไรเป็นลักษณะไหนอาจารย์เป็นลักษณะของดัมเบทเทิลดัมเบทเทิลมาเฉพาะกลองเหรอกลองอย่างเดียวเลยอ๋อเครื่องพวกเครื่องเป่าไม่มาเลยไม่มาครับอันนี้คือโชว์นี่คือที่ไปโชว์ที่อินโดเลยครับผมเราชนะไหมตอนที่อินโดชนะครับด้วยโอ้คุณบอกเขาไม่เคยโอ้โชว์แต่ว่าแข่งบ่อยคุณไปดูตอนที่เด็กยังไม่ลงเป็นเห็นผู้ผิดไหมล่ะคุณจะไปดูตอนอาจารย์เขายิงโบกมะลายอยู่ไอ้ที่เขาไปประกวดผมไม่ได้ไปกับเขาเอออาจารย์มีเรื่องจะบอกนะเรื่องไม่ได้มาเปล่าๆอยากจะได้ของด้วยนะคืออยากได้อุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ก็ไปซื้อดิอาจารย์ฟังก่อนอาจารย์น่าอะไรอะไรอาจารย์ถึงเอออะไรเนี่ยนี่คนพามาหน้าแตกไปด้วยฟังก่อนอ๋อมาขอสิ่งก็มาโชว์ขอขาดสิ่งของที่อยากได้ของขาดอยากได้อะไรอยากได้ฉากครับจะเอาแบบไหนอาจารย์ช่างหรือว่าอะไรนี่ฮะโอ้โหไม่ใช่ฉากเลยบอกปุ๊บฉากแม่งแถวปากจระเข้เนี่ยใช่มีปูนอีกไหมว่ามีปูนไหมมีไม่มีฉากที่เป็นยาแล้วฉากชนิดตีครับที่ใช้มือตีอยู่ในวงโยโอ้ฉากอันใช่ทำไมต้องกลัวไปพวงมาเยอะเพื่อหรือหลับสวยจะได้ไม่ต้องว่างนะเราดูวงโยเวลาดูดรัมเราจะได้รู้สิว่าไอ้นี่มันควงทำไมอิจฉาป่ะจะดูดิแล้วบางทีควงนานไม่ตีดิควงกันหูเหรอจะขาดได้ยานชาบนะครับสองคู่ไปอันเท่าไหร่ชาบก็คู่ละ20,000นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อชาบเนี่ยนะครับเลิกกันสองคู่40,000เองสองคู่40,000ใช่ออกไหมใช้คำว่าเองเหรอท้ายพูดอย่างนี้ใครจะบริจาควันเกิดไม่นี่เราอยากจะบอกรัฐบาลนะว่าเนี่ยสนับสนุนให้เด็กเล่นดนตรีใช่ไหมแต่เก็บภาษีเครื่องดนตรีแพงมากเนี่ยมันไม่ถูกนะต้องลดภาษีเลยเอาให้เด็กๆมาเล่นใช้ในการเครื่องดนตรีเขาจะเอามาทำอะไรเขาต้องมาใช้การแสดงนี่ของยงโยงใช่ไหมอาจารย์เนาะครับอาจารย์เอาเลยอาจารย์เอาเลยเอาเลยพูดกันเลยไม่ได้ขอการสนับสนุนนะครับจากผู้ใหญ่ด้านดนตรีให้กับเด็กๆของเยาวชนไทยด้วยครับเน่ดังมากแค่มีการเพื่อผู้ใหญ่ด้วยนะเอาจริงๆผู้ใหญ่ใจดีบางทีของพวกนี้นะอยากให้เด็กเล่นดนตรีกันเยอะเครื่องดนตรีมันต้องราคาถูกราคาถูกใช่ไหมเด็กๆหาซื้อมาเล่นได้ง่ายหรือโรงเรียนเงี้ยมีอุปกรณ์ดนตรีเยอะไปกันร้อยคนแล้วมีเครื่องดนตรีเล่นร้อยชิ้นเงี้ยใหญ่มาเริ่มเลยคือวงจะได้หลายวงอะยิ่งดีใช่ไหมโอเคได้เอามาดูกันเอามาดูกันฉากนะครับโ
ริงเลยทำจากมือของจริงเลยไหมวันนี้เดี๋ยวเราลงคะแนนกันนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาน้องๆจากอุดมศึกษามาโชว์นะครับพระเป็ดโจ๊กเกอร์อาจารย์ครับผมชื่อโชว์พระเป็ดโจ๊กเกอร์นะฮะเป็นลักษณะของดรัมแบทเทิลนะครับถ้าพวกเราให้คะแนนถึง70คะแนนนะครับก็จะได้ฉาก2คู่นี้ไปมูลค่า 40,000 บาทนะครับแต่ถ้าไม่ถึงครับได้คนตีฉากครับมาก่อนเกิดครับตีฉากอยู่ในท้องแม่แม่ไม่ไหวครับแม่ต้องรีบไปผ่าคลอดออกเพราะว่ามีอะไรกระพือกระพือนอกนั้นนะครับแม่หมดเดิมมอบให้ 3,000 บาทครับขอบคุณจ็อกเกอร์ครับดูก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้กลับมาชมดรัมไลน์จากโรงเรียนอุดมศึกษากันครับรับรองว่ามันสนุกและแปลกตาแน่นอนครับสักครู่ครับหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิจระเข้เทอร์โบพลัสเทคไลน์เครื่องเสียงติดรถยนต์ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงพร้อมเลยครับป้าเป็ดโจ๊กเกอร์ครับWe'll be right back.
การแสดงของน้องๆเด็ดขาดเลยนะฮะเด็ดขาดเลยนี่นุ่มได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะฮะแต่ว่าวันนี้สิ่งของที่ขอนะครับฉาบ2คู่ครับจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเรานะฮะ70คะแนนขึ้นไปครับเชิญลงคะแนนครับเชิญครับชูวิทย์แจ็คผมให้นะครับอยากให้น้องๆได้อุปกรณ์ไปฝึกฝนจะได้เก่งๆมากกว่านี้ครับผมใช่ครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเด็กๆพวกนี้เนี่ยแต่งตัวมาแบบนี้ซ้อมแบบนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ใช่อยู่ๆใครจะมาเต้นแบบนี้หรือว่าตีแบบนี้ได้ให้ครับค่ะเดียให้นะคะเพราะว่าเห็นน้องๆเขามีการเตรียมความพร้อมอย่างดีทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็อย่างเวลาโชว์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาเตรียมความพร้อมมากๆค่ะคือเพราะว่าเวลาแบบแต่ละสเต็ปเนี่ยมันเท่ากันมันพร้อมเพียงกันค่ะให้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆดูมีความตั้งใจค่ะแล้วก็กว่าจะโชว์นี้ออกมาได้ทุกคนน่าจะซ้อมกันมาเยอะค่ะก็เพราะฉะนั้นเหมาะกับอุปกรณ์ที่เขาจะขอแล้วค่ะพร้อมเพรียงพร้อมพรั่งแต่ของที่ขอมายังแพงอยู่ไม่ให้ค่ะรูปแบบนะครับในการจัดระเบียบในการตีการเล่นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามนะครับแต่เสียดายเวลาที่โชว์น้อยไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณขอมาแค่ฉาบ1คู่ 20,000 บาทเนี่ยผมให้คุณไปเลยครับแต่คุณขอ2คู่ 40,000 บาทผมคิดว่ามันมากเกินไปครับไม่ให้ครับให้ครับเพราะอุปกรณ์ที่ขอมาเอาไว้ใช้ต่อได้ครับให้ค่ะเพราะเขาเจ๋งดีค่ะให้ค่ะเพราะเขาเฟี้ยวมากค่ะให้ครับ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 เพราะผมดูแล้วสนุกดีครับให้ค่ะเพราะมีความพร้อมเพรียงกันค่ะให้ค่ะเพราะหนูรักในเสียงดนตรีโอเคครับตรงนี้นะครับน้องๆโรงเรียนอุดมศึกษานะครับทีม UD Band จะทำได้หรือไม่นะครับสิ่งของที่เขาขอมาเป็นฉาบ2คู่ครับนะฮะ 40,000 บาทน้องๆทำได้ต้อง70คะแนนขึ้นไปนะครับครับและคะแนนที่น้องๆจาก UD Band นะครับทำได้คือ80คะแนนครับถือว่าได้ตามเกณฑ์ที่เราต้องการนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ป๊อปปี้ด้วยนะคุณพันลบจีบสุวรรณนะฮะและน้องๆจากอุดมศึกษานะครับยูดีแบนครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้เวลาหมดพอดีนะต้องขอขอบคุณดาราของท่านของเรานะครับคุณแม่วินัยไตรบุตรนะฮะน้องเดียปฏิสานะครับน้องหมิวศิริรัตน์ใช่มั้ยค่ะนะฮะแล้วก็คุณเก่งเชิดชัยงามสารนะฮะคุณท็อปดารณีนุชและคุณไทยเอกพันธ์ครับขอบคุณครับน้องๆครับน้องๆจากสุวรรณภูมิครับวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจครับขอบคุณครับพบกันใหม่ที่9ครับเกมพนาเอือทองสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ